สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจดาว8แฉกได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีข้อความว่าลุงอัดแจ้งจับลุงพลวันที่22กุมภาพันธ์2564นายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำเอกสารจากเพจเฟซบุ๊กขายชายี่ห้อหนึ่งที่มีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์มาแจ้งความกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบเพื่อเอาผิดนายชัยพลฐานะพรีเซนเตอร์และพวกที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ในความผิดตามพ.ร.บ.อาหารในข้อหาโฆษณาสรรพคุณเป็นเท็จโฆษณาสรรพคุณผ่านสื่อต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เปิดเผยว่ามีแฟนเพจ Facebook ขายชายี่ห้อหนึ่งที่ผ่านการจดทะเบียนขออนุญาตจากองค์การอาหารและยาแต่กลับใช้ชื่อว่าชาลุงพลซึ่งไม่ตรงกับชื่อที่นำมาจดทะเบียนรวมทั้งมีการให้นายชัยพลเป็นพรีเซนเตอร์โดยโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงว่าชานี้สามารถป้องกันโรคโควิด-19 แก้โรคมะเร็งลดไขมันได้ซึ่งมีความเสียหายชื่อผลิตภัณฑ์ไปบริโภคแล้วแต่กลับไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ยืนยันว่าการแจ้งความในวันนี้ไม่มีเจตนาจงใจกลั่นแกล้งแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นคู่กรณีขัดแย้งกันในเรื่องของคดีน้องชมพู่ก็ตามแต่ที่มาแจ้งความเพราะพบการกระทำความผิดซึ่งตัวเองเกรงว่าหากผู้บริโภคหลงเชื่อซื้อชาไปกินอาจจะเป็นอันตรายได้พลตำรวจตีณัฐศักดิ์ชาวนาสายผบก.ปคบ.เปิดเผยว่าหลังจากรับเรื่องแล้วตำรวจจะตรวจสอบข้อมูลไปยังอย.หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีต่อไปแฮชแท็กดาว8แฉกภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเคยดูดาราหญิงเขาไร้โสดขายของบอกว่ากินแล้วขี้หอมดาว8แฉกก็ได้ตอบกลับว่าไอ้ยาคนถัดไปบอกว่าเรื่องจริงค่ะชานี้ที่ป้าแตนคุยว่ากินแล้วขี้หอมฮ่าฮ่าฮ่ามีหน้าล่ะ FC ตามดมเป็นฝูงฮ่าฮ่าฮ่าเฉื่อยลมโชยแม่นจ้าไม่ค่อยอาบน้ำก็หอมสงสัยขี้ให้ผัวกับ FC ดมด้วยแน่ๆ FC ถึงได้หลงไหลตามดมก้นตลอดเวลาใช่ๆมันรีวิวจริงๆเอาไปอีกหนึ่งกระทงโฆษณาเกินจริงขี้มันคือของเสียขับออกจากร่างกายกูไม่เคยรู้เลยว่าขี้มันจะหอมได้อีเถิกเอ้ยลุงพวยบอกว่าทางเจ้าของเขาบอกให้รีวิวแบบไหนก็พูดแบบนั้นผมไม่รู้เรื่องฮ่าฮ่าฮ่าเลือกทนายผิดคนแล้วไอ้พลครูจอมทรัพย์ว่าแน่อย่างแพ้พี่อัดเลยเน่จะรอดหรือใช่ๆแพ้มาแล้วหลายครั้งนี่ก็คงแพ้คุณอัจฉริยะอีกละจริงค่ะเอมมี่ไปไหนทุกวันนี้ยังตอบไม่ได้เลยงงกับผู้มีบุญไหนใครที่เข้าไปหาคือมีแต่เรื่อง
มีแต่ปัญหากูละงงยินดีด้วยนะใจพวยเพิ่มอีกหนึ่งคดีไม่ได้กลั่นแกล้งแต่ซอกหาเรื่องมาแจ้งทุกอย่างแต่ก็ไม่เห็นมีอีหยังเกิดขึ้นแจ้งทุกเรื่องเงียบทุกเรื่องไม่เหนื่อยหรอถ้านายลุงพลเก่งระดับประเทศสิบอกให้ขายสินค้าและโฆษณาเกินจริงทุกคนมีส่วนผิดการาแมก็ยังสู้คดีอยู่ยิ่งยงยังติดคุกแล้วบักสองซิมนี่โฆษณาให้เขากินแล้วดีจริงหรือเปล่าเจ้าตัวยังตอบไม่ได้เงินค่าตัวก็รับไปหมดแล้วถ้ากฎหมายมีไว้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคก็จับสิคะใครที่จักกลั่นแกงเห็นกันอยู่การโฆษณามีหลักการโชลาว่ากันไปตามกฎหมายต่างกรรมต่างวาระอย่าบอกมาด่าคนที่เขาปกป้องผู้บริโภคอย่างเราควรหันไปตำหนิและตักเตือนเจ้าของสินค้าพวกนี้ทุกตัวว่าทำไมโฆษณาเกินจริงแบบนี้ล่ะถ้าดีจริงทำไมหมอที่โรงพยาบาลไม่จัดให้กินแทนยาที่โรงพยาบาลจัดให้สิคะคนไทยเป็นหนูรองสินค้ามานักต่อนักขอบคุณคนที่ปรารถนาดีต่อสุขภาพร่างกายและเงินของคนไทยทุกคนค่ะเหมือนหวย30ล้านเล่นกันเป็นปีๆแต่ไม่เห็นใครเข้าคุกสักคนสุดท้ายทนายรวยเจ็บแค้นเคืองโกรธโทษฉันใหญ่ฉันทำอะไรให้เธอเคืองโกรธผู้มีบุญบารมีคดีเพียบสาธุรอคดีน้องผลไม้ให้ความยุติธรรมกับเด็กน้อย3ขวบด้วยนะคะจัดมาเลยครับพี่อาจจัดรัวๆให้จุกไปเลยครับบวก1เยอะไหมมวยช่อง7พ่อใหญ่อัดตรวจกรรมการช่อง7แน่เด้อ FC ผู้พันตึงขี้แตกเยอะโสฮ่าฮ่าไอ้ตามมันปากหวานดีนักเงินเยอะจ้างทนายเดินตามหลังต้อยๆคอยเป็นไม้ตีมาให้จ้างก็ไม่กลัวทนายตามเสียอย่างฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปเลยครับไปให้สุดเลยนะครับลูกพี่ฮ่าฮ่าสาแก่ใจกูยิ่งนักก็ได้แค่แจ้งไม่ให้ราคาอีกตามเคยสู้ๆค่ะเอาไปอีกหนึ่งคดีอีเถิกมันบอกกินแล้วขี้จะหอมพนาคนสกปรกอย่างมึงอ่ะกินแล้วขี้จะหอมฮ่าฮ่าฮ่าสุดยอดค่ะคนชั่วจัดให้เต็มคุยโม้โอ้อวดดีนักงานนี้ไอ้เนงานงอกอีกแล้วถ้านายผู้ไวจะเก่งขนาดไหนแพ้มานักแล้วคดีนี้ก็แพ้อีกคอยดูเยี่ยมไปเลยครับแดนศิวิไลชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็ได้โพสต์ข้อความลงในเพจเหมือนกันนะคะโดยมีข้อความว่าวันจันทร์ชมรมร้องทุกข์กล่าวโทษสินค้าชาและอาหารเสริมความผิดฐานโฆษณาเกินจริงที่เป็นสปอนเซอร์โดยเอาผิดคนที่ร่วมโฆษณาทุกคนที่กองบังคับการปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคเกิดมาสู้ๆไม่ได้เกิดมาเศร้าภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าสู้ๆค่ะพี่อาจจัดเลยค่ะคุณอัจฉริยะคุณอัจฉริยะคะทำไมไม่ไปปปง.ตรวจสอบบัญชีธนาคารธกส.กับธนาคารออมสินของอีเถิกมันบ้างล่ะคนบริจาคเข้าไปตั้ง9เดือนคงเป็นเงินหลักร้อยล้านบาทแน่นอนเลยค่ะเห็นมันจ้างทนายติดตามมัน 4-5 คนขนาดนั้นโดยสันดานนิสัยของมันเป็นคนขี้เหนียวขนาดนั้นมันโหนศพน้องชมพู่จนมีเงินมีทองมากมายมันยังไม่คิดจะทำบุญให้น้องชมพู่เลย
แล้วถ้ามันไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหน้าอย่างมันจะกล้าจ้างทนายทีละ 4-5 คนอย่างนี้ล่ะคะคุณอัจฉริยะเป็นกำลังใจให้คุณอัจฉริยะเทวดามาโปรดคนตกทุกข์ได้ยากมาช่วยเหลือครอบครัวน้องชมพู่ให้ได้รับความยุติธรรมนะคะขอให้ได้ไอ้นักบุญใจบาปมันได้รับกรรมนะคะขนาดลุงแท็กซี่เขาบริจาควันเดียวยังได้8ล้านบาทขนาดลุงแท็กซี่ไม่มี FC แต่นี่มันมี FC มันคงได้เป็นหลักร้อยล้านบาทแน่ๆเลยค่ะจัดไปเลยครับพวกขยะสังคมบ้านเมืองจะได้น่าอยู่มากขึ้นขอบคุณครับจากชาวโซเชียล